มค่ะเห็นนะมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำงานศิลปะกันนะคะในการปาด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 เกยอนเริ่มเลยไหมนี่คุณผู้ชมเตรียมอุปกรณ์หรือยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเริ่มต้นจากการนี่เลยค่ะฐานของเรานี่เองการจับแท่งเกรยองเกรยองเนี่ยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเห็นไหมยาวๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะเวลาจับเนี่ยให้เรานิ้วโป้งเนี่ยดันข้างหน้าแล้วก็สี่นิ้วเนี่ยชี้กลางนางก้อยเนี่ยดันข้างหลังทำไมต้องจับอย่างเงี้ยคะมันจะเป็นการเขียนที่ดีฮะมันจะไม่ได้เทคนิคเลยนะคะถ้าเราจับอย่างนี้เนี่ยข้างบนนิ้วชี้จังเรียกว่าข้างบนนิ้วก้อยจังเรียกว่าข้างล่างนะคะเวลาที่เราปาดเนี่ยเราจะเอาสันสี่เหลี่ยมขออนุญาตเขียนนะคะอันนี้ลักษณะแท่งสี่เหลี่ยมนะคะแท่งเกยองจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเขียนเอาเหลี่ยมนี่คือกระดาษนะคะเราจะเขียนเข้าไปอย่างนี้นะคะจับตามที่บอกนะคะคุณโยช่วยเปิดกระดาษแผ่นต่อไปนี่เลยเดี๋ยวจะเริ่มปาดจากเราจะจับดูจากขั้นตอนการจับนะคะก็คือว่าจับอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากการปาดโดยการลากนะคะครั้งแรกเนี่ยให้เรากดนิ้วชี้ลงกระดกนิ้วก้อยขึ้นนะคะกดบนยกล่างนะคะดูนะคะปาดไปเลยนะกดบนยกล่างนะคะดูให้คุณผู้ชมดูข้างๆดูมือข้างๆดีกว่าค่ะดูมือข้างๆนะคะต่อไปกดล่างยกบนนะคะเห็นไหมคะมือจะกดลงไปนะคะมีอะไรไหมอีกทีนึงนะคะก็คือตรงบริเวณมุมของมันไม่ใช่แบบตัวที่เป็นแบนใช่ไหมคะกดบนยกล่างอันนี้กดล่างยกบนมันเหมือนเป็นการไล่วอลุ่มไล่สีก็คือว่าจากน้ำหนักที่ตรงที่ว่าตรงมุมที่มันหนักที่สุดเนี่ยมันจะสีเข้มกว่าถูกต้องค่ะทำอย่างเงี้ยทำไปปาดไปเรื่อยๆอีกอันนึงจะเขียนวงกลมให้ดูนะคะวงกลมเริ่มทีละครึ่งนะคะค่ะกดล่างยกบนนะคะนี่นะคะครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะไหมคะแล้วก็ต่ออีกครึ่งหนึ่งก็คือกดหน้ากดบนยกล่างจับหนึ่งนะคะอึ๊บเนี่ยค่ะไหมคะเห็นไหมทำงานข้างในนะคือเขียนข้างนอกแต่ทำงานข้างในก็คือว่าแทนที่ว่าเราจะทำเป็นวงกลมทั้งหมดไม่เราทำทีละครึ่งเพราะว่าเราบิดไปไม่ได้มันถึงต้องมีเทคนิคว่ากดหน้ายกหลังบิดใช่ไหมมาไม่ใช่แบบว่าทำเป็นวงกลมธรรมดานี่ไม่ได้นะคะทีนี้ลองเป็นเส้นเหลี่ยมๆมั่งแท่งเดิมเนี่ยนะคะเห็นไหมคะลองไปทำไปนี่นะคะกดก็จะเป็นแบบว่าหยักๆลงมาอันนี้ใช้ตัวเหลี่ยมเขียนนะคะก็คือว่าอย่างเวลานี่จริงๆมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของมือด้วยถูกต้องค่ะว่าเราควรที่จะวางน้ำหนักหนักและเบาอยู่ตรงไหนกดหนักเส้นก็จะมั่นคงกดเบาก็จะได้ลักษณะเหมือนกับเป็นผิวบางๆลองอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นอิสระดูนะคะกดไปเลยเนี่ยบิดไปอยากจะบิดยังไงลองดูเขาเรียกว่าแสดงความโง่กับเกยองแสดงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ผิวของมันบิดยักกระตุกติ๊กตักลองไปเราก็จะได้เส้นที่เป็นรูปทรงอิสระเปิดเดี๋ยวมาให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะคะอันนี้เส้นบิดจับเหมือนเดิมค่ะโป้งดันสี่นิ้วโป้งนะคะตะครองค่ะเป็นบิดนะคะแจงจะกดบนกระดกล่างแต่บิดกดล่างกระดกบนแต่บิดนะคะแล้วมันก็จะได้พับได้เหมือนรูปมันบิดได้ใช่ไหมยกมั่งอะไรมั่งมันจะมีคิ้วของมันอยู่ต่อนะบิดไปแต่เราต่อเนื่องนะคะง่ายนะอันนี้สวยแล้วอย่างนี้แล้วเวลาที่เราจะมาวาดรูปอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรคะอันนี้เป็นพอร์เทรตค่ะพอร์เทรตนะคะจะมีมาสอนไหมพอร์เทรตเนี่ยเดี๋ยวเอาศิลปินพอร์เทรตมาคุยเพราะตัวแจงพอร์เทรตไม่เป็นอ๋อค่ะเหมือนกับโยยุคุยได้เป็นอีกอันหนึ่งให้ดูเผื่อจะเอาไปใช้งานได้ดูอ่ะมีกระดกหน่อยๆนะคะเห็นเป็นรูปอะไรคุณโยรูปลายกระดกปะเฟบปะกระดกปะแอบลงก็ได้ทีนี้เราลงแบบเต็มๆไล่ไปก็ได้เออไม่ต้องแบบว่า
าสเก็ตภาพเลยก่อนเลยมากมายแท่งเดียวอยู่อ่าฮะชกง่ายด้วยเจออะไรก็ลองวาดดูเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมันก็คือทำง่ายๆเพียงแค่ว่าเรามีเนี่ยค่ะเกยองนะคะหนึ่งอันหนึ่งแท่งนะคะเราจะลองไหวไหมมีอะไรเนี่ยค่ะอะไรกระดาษกระดาษกระดาษนะคะแล้วก็มี A3 นะคะแล้วเราก็ลองไหวไหมจะไหวเหรอเอาโยเกนั่งยองยังพอไหวนะแม่ๆไปเลยเดี๋ยวจริงจะเอาดอกไม้อีกสักดอกนะอยากได้ดอกไม้อยากได้ดอกไม้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้เนี่ยอันนี้ใช้เกยองแท่งกลมแท่งกลมกับแท่งเหลี่ยมมันต่างกันยังไงคะมันอยู่น่าจะเป็นลักษณะเส้นที่ให้มากกว่าแล้วแต่คนชอบด้วยบางคนก็ชอบแท่งกลมๆบางคนก็ชอบแท่งอะไรมันจับง่ายและจับยากในการวาดมากกว่ากันแล้วแต่คนชอบตัวแจงชอบแท่งเหลี่ยมอ๋อค่ะแต่บางคนก็อาจจะชอบแท่งกลมเห็นบอกว่าวันนี้นี่มีงานมีวิดีโอของศิลปินก่อนจะเข้าวิดีโอจะวาดรูปให้อีกรูปหนึ่งได้พอใช้พื้นสีดำความสนุกของเกยองนะคะคือเกยองเนี่ยเขามีหลายสีไม่ใช่มีเฉพาะแท่งฐานสีดำนะคะแท่งสีขาวก็มีวันนี้จึงเอากระดาษสีดำนะคะเป็นโปสเตอร์บางราคาไม่แพงฝึกเล่นได้ง่ายๆเอาเลยนะเราก็ใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นสีดำเราก็ใช้สีขาวนะคะอื่นก็มีค่ะแล้วจะมีใช้สีขาวให้เห็นชัดๆกันไปเลยเนี่ยนะคะอันนี้มันจะอยู่ติดนานไหมคะคุณแจ๊ถ้าเอามือลูบหลุดค่ะต้องเคลือบค่ะเขาจะมีวิธีเคลือบของเขาเคลือบยังไงคะคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บงานของเราเอาไว้นานๆนะคะคืออย่างศิลปินเวลาเขาทำงานที่จังเห็นนะคะเขาจะเอาไอ้ตัวเหมือนสเปรย์เคลือบอะค่ะกันหลุดอะค่ะเหมือนกับประมาณแล็กเกอร์แต่ว่ามันจะเป็นแล็กเกอร์เฉพาะสำหรับสีพวกนี้เสร็จแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเอาไปใส่กรอบรูปไว้เพราะกระดาษก็คือมีคุณสมบัติมีข้อเสียเรื่องอายุการใช้งานค่ะคือเขาจะอยู่ได้ไม่นานดังนั้นต้องใส่กรอบรูปทิ้งไว้ไม่เพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างบางคนใช่ไหมคะทำไปแล้วเนี่ยผลงานตัวเองก็อยากจะเก็บผลงานเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวิธีเก็บยังไงถ้าเกิดว่าไม่ให้มันเลอะไม่ให้มันเปื้อนค่ะนะคะอายุยืนยาวให้อายุยืนยาวแล้วก็เห็นเป็นอะไรไหมเนี่ยนะคะมันสนุกตรงเนี้ยค่ะคือทุกเส้นที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราต้องมั่นใจมันไม่มีอะไรผิดอยู่ในนั้นเห็นไหมคะสวยอ่ะอุ้ยดูเด้เป็นภาพแบบว่านะคะโอ้ยดอกไม้ในกระถางขอเชิญตบมือให้ศิลปินตบมือให้หน่อยค่ะโอเคค่ะเหลืออีก5นาทีเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอนะคะเห็นบอกว่าศิลปินท่านนี้นี่เก่งมากเราพูดถึงแล้วด้วยค่ะอาจารย์สมยศคำแสงค่ะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะคือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแกไปเวิร์กช็อปที่หอศิลป์กรุงไทยด้วยกันทีนี้แกก็มีไฮไลท์ทำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องตกใจค่ะคือแกเชิญน้องคนหนึ่งเขาสีไวโอลินค่ะตัวแกก็ปาดเกรยองไปในขณะที่เขาสีไวโอลินมันได้อะไรคุณโยรู้ไหมมันได้อารมณ์แบบมันปะทะอารมณ์เราอะเฮ้ยแค่การเขียนเฉยๆนี่มันก็น่าตื่นเต้นแล้วนะแต่อันนี้มีคนมาเล่นไวโอลินแล้วเขาก็จะเอาจิตของเขาเนี่ยจินตนาการไปจูนกับเสียงเพลงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานถ้าอย่างเราไปดูหน่อยดีไหมคะได้ค่ะThank you.
ชวนติดตามชวนติดตามมากยังมีต่อนะจากนั้นจริงๆแล้วจะออกมาเป็นรูปอะไรคะแกรู้สึกเขียนเป็นช้างเป็นช้างแต่แบบทุกคนในห้องแบบโยนเงี้ยอึ้งอ่ะไม่คือแค่เสียงไวโอลีนเนี่ยแล้วก็นั้นเอาโอเคคุณแจงว่านะช้างทุกคนมีดนตรีประกอบเดี๋ยวร้องให้ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ได้ไหมยิ่งทำให้การว่าของฉันเสียการว่าของดิฉันเสียหายในวันเสาร์ต่อไปเนี่ยเห็นว่ามีเวิร์กช็อปด้วยอะไรคะใช่ค่ะเสาร์นี้นะคะเรียนเชิญกันไปเวิร์กช็อปที่หอศิลป์กรุงไทยนะคะเป็นภาพปะติดสนุกคืออะไรคะอาจารย์ธนาเศรษฐ์ศิลาอภิวันค่ะคืออะไรคะเหมือนกับการลอกภาพสมมติว่าเรามีพื้นของงานของเราอันนึงแบ็คกราวด์แล้วเราไปเกิดไปชอบรูปภาพนึงเราจะเอาภาพนี้ลอกมาปะติดในงานเราเอาไปใช้กับการทำงานได้หลายเทคนิคมากก็วันเสาร์นี้เสาร์นี้ค่ะที่28ที่หอศิลป์กรุงไทยค่ะที่หอศิลป์กรุงไทยเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะในเรื่องของงานศิลปะอย่าลืมไปหอศิลป์กรุงไทยหอศิลป์กรุงไทยนะคะแล้วคุณผู้ชมมาขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันเนี่ยนะคะวันดีๆนะคะทุกๆเดือนนะคะโยนะคะรายการคาร์ลฟูคาร์ลโยนะคะแล้วก็กลุ่มนะคะสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะคะจะไปเลี้ยงทหารนะคะเลี้ยงอาหารเย็นให้กับทหารนะคะไปเติมกำลังใจนะคะให้กับทหารที่บาดเจ็บจากทางภาคใต้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะที่ตึกมวก.ชั้น5นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปตั้งแต่ตอน5โมงเย็นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะท่านใดนะว่างเนี่ยไปร่วมกับเราไม่ต้องติดอะไรไปเลยไม่ต้องบริจาคหรือจ่ายอะไรไม่หรือว่าใครอยากจะเอาขนมเนี่ยไปร่วมเนี่ยไปร่วมให้กับพี่ๆทหารเขาเนี่ยให้กำลังใจก็ได้ซึ่งเดี๋ยวจะทำอย่างนี้ในทุกๆเดือนนะคะอย่าลืมนะคะที่ตึกมวก.นะคะชั้น5นะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเราไปได้ไปทำบุญร่วมกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทหารเหล่านี้เนี่ยเขาทำให้เรามากมายมากๆอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแจงเนี่ยก็เคยพาคุณศิลปินสัญจรนะคะไปวาดภาพให้นะคะให้กับพี่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะยังต้องรักษาพยาบาลที่นั่นนะคะค่ะก็นะคะอย่าลืมนะคะวันเสาร์นี้นะคะไปงานไปทำเวิร์กช็อปกันนะคะงานศิลปะดีๆนะคะแล้วก็ในอาทิตย์หน้านะคะเตรียมอะไรไว้คะก็อาจจะเชิญอาจารย์ธนาเศรษฐ์มาคุยด้วยท่านเป็นผู้ที่เป็นกูรูทางด้านศิลปะนะคะกูรูนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆวันอังคารแบบนี้นะคะในรายการ Color Food Color Yo นะคะพบกับวัน Color Art นะคะกับคุณแจ๊สลาวาลินใจจันทึกนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากห้องโปรค่ะตะแกรงสวยๆนะคะจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการColor FoodColor YoในวันColor Lightกับดร.นรินทร์กฤตชัยจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวรักคุณตุ๊ดเมินนะคะอย่าลืมโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาความรักได้ค่ะวันนี้คุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ